สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาแล้วนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับช่วงนี้ไทยมาร์เก็ตนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งร้านครับที่เขามีไอเดียในการทำอาหารที่ค่อนข้างจะสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะนำอาหารของสองสัญชาติมาผสมผสานกันมาฟิวชั่นกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นอาหารรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะเขานำอาหารสัญชาติไทยอีสานกับอาหารสัญชาติอิตาเลียนนะฮะเอามาผสมกันกลายเป็นพิซซ่าหน้าส้มตำนะฮะเดี๋ยวไปดูกันรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะแล้วทำไมเสียงตอบรับถึงดีขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันกับฮักจีครับนี่แล้วโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยนะฮะไอเดียธุรกิจอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการนำธุรกิจไปสู่ความแตกต่างนะฮะน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมฮะการนำอาหารสองสัญชาติมาฟิวชั่นกันครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นการฟิวชั่นระหว่างพิซซ่ากับส้มตำนะฮะเอามาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นเมนูที่ถือว่าแปลกแหวกแนวไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะฮะผลตอบรับได้ดีมากๆครับนำมาซึ่งยอดขายที่มีความแปลกใหม่ความน่าสนใจต่อยอดมาจากการขายพิซซ่าซึ่งเป็นแป้งพิซซ่าที่มีความแปลกใหม่อยู่แล้วนะเพราะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างจากแป้งพิซซ่าทั่วไปไอเดียธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นของคุณเฉลิมพรร่มโพทองครับผู้ประกอบการร้านพิซซ่าฮักจีที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเขาเปิดร้านพิซซ่ามามากกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้สูตรพิซซ่ามาจากโครงการเยาวชนสัมพันธ์เมื่อตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเขาร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงได้เข้าพักภายในโฮมสเตย์ของเชฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นทำให้คุณเฉลิมพรเองนะฮะได้สูตรการทำพิซซ่าญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเขาได้ครับแต่ว่าไอเดียธุรกิจการมิกซ์พิซซ่ากับส้มตำนะฮะตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มทำแต่แรกครับอาศัยว่าเปิดร้านพิซซ่าก่อนแล้วก็ขายพิซซ่าธรรมดาทั่วไปจนมีโอกาสไปเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็เมื่อปี59ครับทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้โอท็อปที่เข้าร่วมแสดงออกถึงนวัตกรรมใหม่ที่นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์และก็แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนำมาซึ่งไอเดียธุรกิจพิซซ่าแป้งดำเพราะชื่อจังหวัดบึงกาฬเนี่ยแปลว่าบึงสีดำนะฮะโดยในแป้งโดยในพิซซ่าแป้งดำนะฮะเขานำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำสีแป้งพิซซ่าและเนื่องจากว่าเวลานั้นในข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็นิยมปลูกกันมากในจังหวัดบึงกาฬอีกด้วยสำหรับพิซซ่าที่มีการฟิวชั่นกับส้มตำนะฮะก็เลยเกิดขึ้นภายหลังเพราะว่าส้มตำเองเนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นที่นิยมมากในจังหวัดบึงกาฬนะครับทำให้คุณเฉลิมพรเนี่ยลองนำส้มตำมาทำเป็นหน้าพิซซ่าดูแล้วก็ลองทำหลายแบบนะฮะแต่พบว่าส้มตำไทยเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหน้าพิซซ่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเมนูพิซซ่าหน้าลาบเห็ดพิซซ่าข้าวเม่าราดช็อกโกแลตนะฮะพิซซ่าหน้าต้มยำเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าเมนูเหล่านี้ทำยากกว่าหน้าพิซซ่าทั่วไปนะฮะคุณเฉลิมพรก็เลยทำเฉพาะเวลาออกงานเท่านั้นและทุกครั้งที่ทำออกงานเนี่ยก็มักจะได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอนะฮะโดยพิซซ่าหน้าส้มตำเนี่ยมียอดขายไม่ต่ำกว่า100ถึง200ถาดเลยนะครับในส่วนของราคานะฮะพิซซ่าหน้าส้มตำเนี่ยถาดเล็ก60บาทถาดกลาง101ถึง120บาทส่วนถาดใหญ่150ถึง200นะครับแต่ว่ารายได้หลักของธุรกิจนั้นมาจากการขายแป้งพิซซ่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าแป้งพิซซ่าที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็เป็นสินค้าขึ้นทะเบียนโอท็อปของเมืองการตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะฮะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากก็เลยสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจมากกว่าการขายพิซซ่าสำเร็จรูปเพราะว่าพิซซ่าสำเร็จรูปนะผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเขาก็มีสูตรของตัวเองอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าแป้งพิซซ่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยังแปลกใหม่อยู่แล้วก็เชื่อว่ายังไม่มีรายไหนทำเหมือนกับแบรนด์ฮักจีแบรนด์นี้นะครับส่วนช่องทางนะแน่นอนก็บอกแล้วว่าต้องเอามาฝากกันนะฮะเดี๋ยวดูด้านล่างได้เลยเราขึ้นไว้ที่จอแล้วนะฮะช่องทางการจำหน่ายแป้งพิซซ่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คือห้างชั้นนำในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็มีนะฮะความสนใจของธุรกิจนี้ก็คือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในตอนนี้แล้วก็ยังช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวก็นำไปแปรรูปซะนะฮะแล้วก็ขายเป็นการเพิ่มมูลค่าไปในตัวด้วยนะฮะติดต่อไปได้นะครับ
ับใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงบึงกาฬนะครับ0886229071นะฮะ0886229071หรือ Facebook ฮักจีพิซซ่าสะกดแบบนี้ฮะเป็นภาษาอังกฤษนะ HUGJEE แล้วก็พิซซ่า PICZ แล้วก็ A นะครับผมฮักจีพิซซ่านะครับอ่ะฝากไว้ด้วยละกันนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามีความหลากหลายแล้วก็ดูแล้วโดดเด่นมากเลยทีเดียวรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ